สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะวันนี้พบกับผมเหมือนเดิมนะครับเบนนายทัชชัยเกษมอังนักศึกษาฝึกงานของบริษัทคอนเฟิร์มทัวร์ครับผมต้องบอกเลยนะฮะว่าวันนี้เป็นวันที่ผมเนี่ยฝึกงานมาเนี่ย4สัปดาห์แล้วนะครับ4สัปดาห์แล้วนะฮะก็คือ1เดือนแล้วนั่นเองจะบอกว่าเป็นมีอะไรที่ตื่นเต้นมากครับคือพรุ่งนี้น้องอ่ะจะมาฝึกงานกับผมครับน้องชุดใหม่นะจะมาฝึกงานที่นี่และผมได้รับหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากทีนี้เดี๋ยวพอน้องมาแล้วผมจะได้สัมภาษณ์น้องด้วยบรรยากาศจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันครับผมสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวสุพรรณสาผิวอ่อนชื่อเล่นชื่อมิกค่ะอายุ18ปีค่ะอายุ18ปีโอเคทำไมถึงเลือกมาฝึกที่นี่เลือกมาฝึกที่นี่เพราะว่าอยากมาทำงานเกี่ยวกับบริษัททัวร์ค่ะอยากลองฝึกเกี่ยวกับบริษัททัวร์อยากรู้ว่าเบื้องหลังมันเป็นยังไงอะไรประมาณนี้ค่ะโอเคถ้าเกิดเราได้ทำในบริษัทหนึ่งเนี่ยเราอยากทำตำแหน่งไหนสมมติอันนี้เป็นบริษัททัวร์เราจะทำบริษัททัวร์ถูกไหมตอนนี้เราอยู่ในบริษัททัวร์เราอยากทำตำแหน่งไหนอย่างเช่นออกบูธหรือไม่ก็ทำงานหลังบ้านก็ได้ค่ะโอเคแล้วอนาคตเราอยากเป็นอะไรอยากเป็นนักธุรกิจที่เป็นเจ้าของนะเป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเองค่ะเป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเองรู้ไหมว่ามาที่นี่จะได้อะไรบ้างที่พี่พูดไปเมื่อกี้ได้ฝึกงานหลังบ้าน5 อย่างจำได้ไหมเมื่อกี้พี่บอกไปว่าอะไรบ้างรู้ไหมจะได้อะไรบ้างจำได้แต่จำไม่หมดค่ะอย่างแรกคือเราจะได้ภาษา2คือได้เทคโนโลยีคือการฝึกพวกแพลตฟอร์มค่ะ4คือ3คือจิตใจ4คือการนำเสนอ5คือผู้ประกอบการถ้า5เรื่องเนี้ยเราอยากได้ด้านไหนมากที่สุดผู้ประกอบการเพราะว่าสนใจด้านนี้ค่ะอยากเป็นผู้ประกอบการในภายภาคหน้าอะไรประมาณนี้ค่ะสวัสดีครับผมชื่อนายปาวลิกุ้มพันธ์ครับชื่อเล่นชื่อปอครับชื่อเล่นชื่อปอครับทำไมถึงเลือกมาฝึกที่นี่เพราะว่ามีอาจารย์ท่านแนะนำมาครับเพราะว่ารุ่นพี่เคยฝึกที่นี่รุ่นพี่เคยฝึกที่นี่ใช่ครับรุ่นพี่ฝึกตำแหน่งอะไรตอนนั้นไม่ได้บอกผมมานะครับแต่บอกว่าที่นี่ฝึกแล้วได้ประสบการณ์เยอะฝึกแล้วได้ประสบการณ์เยอะได้อะไรบ้างเขาได้บอกเราไหมได้บอกการออกภาคสนามครับได้ทำงานจริงๆโอเคผมอยากเป็นแต่มีเจ้าเป็นเจ้าของร้านของตัวเองครับโอเคอยากเป็นเจ้าของร้านตัวเองสมมติอันนี้เรามีบริษัทหนึ่งแล้วถ้าเราเข้าไปทำงานในบริษัทนี้เราอยากทำตำแหน่งอะไรออกแบบครับออกแบบเพราะว่าอยากลองออกแบบสินค้าต่างๆจะได้นำมาใช้ของตัวเองได้พวกกราฟิกดีไซน์อย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับโอเคทีนี้อนาคตเราอยากเป็นอะไรอยากเป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเองครับธุรกิจอะไรอยากมีร้านแบบคาเฟ่เล็กๆเงี้ยครับร้านคาเฟ่เล็กๆก็เป็นพวกร้านกาแฟอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยใช่ครับสวัสดีครับผมชื่อนายกฤษฎิชาดกจารึกชื่อเล่นชื่อว่าต้าครับโอเคต้าทำไมต้าถึงเลือกมาฝึกที่นี่ครับเพราะว่าอยากเรียนรู้ประสบการณ์การทำบริษัททัวร์ครับว่ามันมีอะไรบ้างทำหน้าที่อะไรบ้างเผื่อจะต่อยอดในอนาคตครับแล้วบอกพี่บอกว่าอยากเรียนรู้ให้อยากเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องพวกหลังบ้านแบบอย่างดูแลพวกเว็บไซต์ช่องทางการติดต่ออะไรอย่างนี้ครับแปลว่าเราชอบทำงานหลังบ้านใช่ครับอ๋อชอบอยู่หน้าคอมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับโอเคทีนี้รู้ไหมว่ามาที่นี่จะได้อะไรบ้างได้พวกภาษาแล้วก็พวกภาษาจิตใจด้านจิตใจการนำเสนอเทคโนโลยีแล้วก็การเป็นผู้ประกอบการถ้าเรื่องเนี้ยถ้าที่ให้เราเลือกเราอยากฝึกด้านไหนมากที่สุดเทคโนโลยีครับเพราะว่าสามารถช่วงยุคสมัยนี้มันแบบว่าเกี่ยวกับคอมใช้อะไรงี้เทคโนโลยีเยอะครับก็เลยอยากเรียนรู้ส่วนหนึ่งมาบ้างอยากเรียนรู้ส่วนหนึ่งทีนี้ถ้าเราไปทำงานในบริษัทเนี้ยอย่างแรกอ่ะเราอยากทำตำแหน่งอะไรน่าจะเป็นพวกโปรแกรมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยมากกว่าโปรแกรมเมอร์เขียนโปรแกรมเพราะว่ามันดูแบบว่ามันหลังบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ต้องแบบว่ายุ่งกับคนอื่นมากอะไรอย่างเงี้ยอนาคตเราอยากเป็นอะไรอันนี้ตอบยากครับแต่ก็ยังอยากจะเปิดร้านเล็กๆเป็นของตัวเองเพื่อแบบพยุงตัวเองไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับร้านอะไรพวกร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe คอนเฟิร์มทัวร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย